มาแล้วลิซ่าโชว์เดี่ยวครั้งแรกหลังออกจาก YG ทำสะเทือนทั้งฝรั่งเศสเรียกได้ว่าจ้างร้อยเล่นล้านไม่เคยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยเมื่อล่าสุดศิลปินไอดอลสาวสุดฮอตลิซ่าและลิสามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ถูกเลือกโชว์เดี่ยวในคอนเสิร์ตการกุศลณ Accor Arena ประเทศฝรั่งเศสโดยจัดขึ้นในวันที่26มกราคมตามเวลาท้องถิ่นงานนี้ลิซ่าขนเพลงเดี่ยวมาโชว์จัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นไม่มีดรอปทำเอาแฮชแท็กลิซ่า X PS June 2024พุ่งทะยานติดเทรนด์กวาดฟีดแบคชื่นชมมากมายทั้งความสวยของลิซ่ารวมถึงโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆก็สะกดสายตาผู้คนได้ทั้งงานเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอกันเลยทีเดียวค่ะ